ผมเชื่อว่ามีบางท่านเหมือนกันนะครับพอเราเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างราคาแล้วเนี่ยเราเจอปัญหาแบบนี้ครับก็คือบางครั้งเนี่ยกราฟมันก็ทําตามขโององครงสร้างราคานะครับแต่บางครั้งเนี่ยกราฟมันก็วิ่งสวนทางแบบนี้คําถามคือเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันจะเป็นแบบที่1 หรือแบบที่2ถ้าอยากรู้นะครับแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นกเดียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เรทดที่เข้าทั้งเถทดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองเนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยน,นีย่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีีีๆนนนนนนนัััั่่เเเอออองงะะะะคคครรรรรรรบบแลททสสาาาาาาญถถถ้้้้้กกกไไไไดดดตยมมว เอ็กเอ XM เนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยใครที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยกำลังงง,งอยู่ว่าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคืออะไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวฟังต่อไปเลยเดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มขึ้นให้นะครับอันดับแรกเลยปูพื้นฐานให้ก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เลยนะก็คือว่าการาฟเนี่ย มันมีขาลงแล้วก็ไม่มีเทนแบบนี้นะครับทีนี้ในคลิปนี้เราจะมโฟกัสกันตรงนี้ครับในส่วนของฝั่งขาลงนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมทําฝั่งขาขึ้นไปแล้วเนาะฝั่งขาลงครับเวลากราฟจะวิ่งลงเนี่ยมันต้องลงมาทําสิ่งที่เรียกว่าโลนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันก็คือจุดนี้นั่นแหละเสร็จแล้วมันต้องกลับตัวขึ้นครับเพราะมันลงต่อไม่ได้แล้วขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาทําแนวต้านแบบนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วก็ต้องเหมือนเดิมครับเป็นระดักของราคาไปเลยอันนี้คือส บางครั้งเนี่ยเราเข้าใจแล้วเออเวลากราฟมันวิ่งลงแบบนี้นะครับมันต้องมีการย่อหรือกลับตัวขึ้นใช่ไหมครับย่อมีการกลับตัวขึ้นต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เพราะนั่นคำถามคือจะด้วยไงว่าจังหวะที่กราฟกลับตัวขึ้นเนี่ยมันกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อมันกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับมันไม่ได้กลับตัวขึ้นเพื่อเป,อเปลี่ยนทางไม่ได้กลับตัวขึ้นเพื่อเป,เปลี่ยนทางแบบนี้นะครับคาตอบก็คือว่าคือบางคนฟังไม่ทันไปไม่ทันนะครับไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดคือว่าเวลากราฟม มันต้องทาโครงสร้างแบบนี้ถูกไหมครับทุกครั้งเวลามันวิ่งลงเนี่ยมันจะลงไปจุดต่าสุดแล้วมันต้องกลับตัวขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อมีการมาทําแนวต้านข้างบนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอทำแนวต้านเสร็จมันก็ต้องวิ่งลงมาต่อเพื่อทําโลใหม่แล้วก็ต้องกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมครับไปทาแนวต้านซึ่งก็จะเหมือนกับมูฟตรงนี้ครับจุดนี้คือจุดนี้นะครับกลับตัวขึ้นคือตรงนี้นะครับนี่ทําแนวต้านแล้ววิ่งลงมาต่อคือจุดนี้นะครับก็จะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเวลาที่มันกลััับบบตววขึ้้้นนนแเีราาจจะะไไดง่มกลับตัวขึ้น เพื่อที่มันจะลงต่อถูกไหมครับมันไม่ได้จะกลับตัวขึ้นเพื่อที่มันจะขึ้นต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าต้องสังเกตจากวอลลุ่มในแท่งเทียนครับวอลลุ่ม <Wall room S 2> ในแท่งเทียนคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะแบบฉบับไวๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในคลิปนี้เยอะนะครับคือการาฟเนี่ยเวลามันวิ่งขึ้นใช่ไหมครับสมมติวิ่งขึ้นแบบนี้ วิ่งขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะมีแท่งเทียนหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับจะมีแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างถ้าเป็นฝั่งขาลงครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบมีแบบนี้บ้างมีแบบนี้บ้างมีเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งแท่งเทียนแต่ละแบบซึ่งแท่งเทียนแต่ละรูปแบบเนี่ยก็เป็นการบอกในส่วนของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็คือมันโชว์ว่าแรงซื้อหรือแรงขายเนี่ยมีมากกว่ากันครับทำไมต้องโฟกัสที่แรงซื้อแรงขายครับเพราะว่าเวลากราฟเนี่ยให้เข้าใจว่ากราฟเนี่ยมันมีฝั่งซื้อนะครับ กับฝั่งขวายถูกไหมก็เปรียบเสมือนชักยเยอครับถ้าฝั่งนี้มีคนสมมุติร้อยคนนะครับฝั่งนี้มีคนอยู่200คนถามว่าฝั่งไหนจะไปครับฝั่งนี้ก็ต้องเชื่อก็ต้องมาฝั่งนี้ถูกไหมครับเหมือนกันเลยกับในกราฟโฟลิกครับถ้าแบบนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้แรงซื้อมันมีอยู่200นะครับถามว่ามันจะไปยังไงต่อละกราฟก็ต้องขึ้นต่อถูกไหมครับสมมติแท่งต่อไปขึ้นแบบนี้อีกอ่ะจะเห็นว่าเฮ้ยแรงซื้อ200จริงนะครับแท่งนี้แต่แท่งนี้เริ่มเหลือเท่าไ ไอ้ฝั่งเนี้ยเหลือ5้าสิบนะครับถามว่าเอา้าแล้วใครจะชนะล่ะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นฝั่งนี้ถูกไหมครับฉะนนั้นในกราฟก็ต้องมีการกลับตัวลงครับเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งนี้มันมีแรงขายเยอะนะครับมันยังมีอยู่ตั้งร้อยหนึง่งแต่นี่เหลือแค่50สมบมุติคนถามเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีร้อยหนึง่งหรือมี200้อคือไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นนี่ผมแค่อุปมาไว้ฟังเฉยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะครับคือต้องสังเกตดูว่าเวลาการาฟเนี่ยสมมตินนะมันวิ่งขึ้นแบบนี้ครับอย่างงี้ แท่งต่อไปจะขึ้นต่อถูกไหมเพราะมันเป็นแท่งใหญ่อย่างนี้ครับแท่งต่อไปก็น่าจะขึ้นต่อได้เพราะมันก็ยังใหญ่อยู่แต่ถ้าเจอแบบนี้ครับก็ให้พึ่งเลึกไปเลยนะผมว่ากราฟเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวลงได้และเพราะอะไรครับเราสังเกตดูแท่งใหญ่เริ่มเล็กเริ่มเล็กหมายความว่าแรงซื้อเริ่มหมดกราฟก็น่าจะกลับตัวลงครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับอาจจะลงต่อยาวๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็ลงต่อยาวๆเสร็จแล้วเนี่ยพอแรงขายมันเริ่มหมดอีกมันก็จะเป็นแท่งเล็กเหมือนเดิมครับ แล้วมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นนะครับอาจจะมีการแท่งแดงเข้ามาแทรกตามภาษากราฟอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็กลับขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ไปยาวเลย,ยงี้ก็มีนะครับแล้วก็มีการพักตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นต่อก็ได้เพราะว่าตามภาษากราฟของมันนะครับมันก็มีทั้งแรงซื้อแรงขายเนาะแต่ว่าประเด็นของเราก็คือเราต้องฝึกสังเกตให้เป็นนะครับว่ากราฟเนี่ยจะไปทางไหนมากกว่ากันอย่างตรงเนี้ยเราเห็นได้แล้วเฮ้ย แรงซื้อมันเริ่มหมดกรฟมันเลยกลับตัวลงนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นย้อนความกลับมาตามโครงสร้างราคาเดิมทีแล้วเนี่ยเวลาการาวิ่งลงต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวขึ้นใช่ไหมเพื่อทาแนวต้านแล้วลงต่อแต่และครับก็ต้องกลับตัวขึ้นมาทําทแนวต้านแล้วลงต่อถูกไหมต้องกลับตัวขึ้นทาแนวต้านแล้วลงต่อที่นี้ครับจุดนี้ก็จะเห็นว่าเออกราฟมันก็ลงมาละเรื่อยๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแรงขายเนี่ยวอลลุ่มมันเริ่มหมดถูกไหมครับเช่นตรงเนี้ยจุดนี้คือจุดนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นครับ กาบก็น่าจะมีการกลับตัวขึ้นนะครับพอมันกลับตัวขึ้นแบบนี้ปุ๊บนะครับก็ชัดเจนเลยว่าจุดนี้คือจุดนี้กลับตัวขึ้นเสร็จทําอะไรครับทําแนวต้านต่อนะครับมันก็จะลงต่อแบบสวยงามสวยงามถูกไหมลงม,ลงมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆทีนี้ปัญหามันเริ่มเกิดครับบางคนเนี่ยพอเห็นอ๋อโอเคพะนั้น move นี้นะครับคือ move นี้เดี๋ยวรออะไรเรารอให้ราคาเกิด move นี้ขึ้นมานะครับเช่นตรงนี้ก็รออะไรครับรอให้ราคามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้กลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วพอมันทําแนวต้านแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเรารู้ว่าอ๋อจุดนี้คือจุดนี้กราฟน่าจะมีการวิ่งลงตรงนี้นะครับคนทั่วไปก็ทําอะไรครับทําการเข้าเซลล์เลยเซลล์ตรงนี้นะครับหวังให้กราฟวิ่งลงแต่หารู้ไหมว่ากราฟจะทําแบบนี้ครับเพราะอะไรเราลืมสังเกตเจ้าแท่งนี้ว่าเจ้าแท่งเนี้ยแรงขายเนี่ยมันไม่ได้มากพอแหละนะครับเชนนั้นเนี้ยหมายความว่ากราฟก็อาจจะไม่ได้ลงต่อมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นเชนนั้นเนี้ยครับผมคือจังหวะที่มันย่อหรือมันกลับตัวขึ้น เพื่อที่มันเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับไม่ได้ลงต่อแล้วนะก็ต้องแบ่งแยกตรงนี้เข้าใจด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะในกราฟจริงกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมอย่างตรงนี้ครับอันนี้คือในส่วนของคู่เงินทองคำนะครับไทม์เฟรม30นาทีเนาะก็เราจะเห็นว่าเออกราฟมันก็เป็นโครงสร้างเทนขาลงลงมาเรื่อยๆครับคือมันก็มีการทําแบบนี้มาเรื่อยๆถูกไหมครับซึ่งเดี๋ยวผมปิดซ้ายมือให้หมดก่อนนะจะได้ไม่งงครับบางคนยังดูไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะกลัวงงกันผมขออนุญาตเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับคือจุด จุดไหนเป own, right. 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 ็นจ right. so ุดไหนมาชี้ให so ้ดูนะครับข้างบนตรงนี lad, ้ครับคือตรงนี้ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนนะครับคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้ข้างบนนะครับคือตรงนี้ข้างล่างคือตรงนี้ทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับก็เป็นวัฏจักรของมันเรื่อยๆถูกไหมกราฟต้องกลับตัวขึ้นเพื่อวิ่งลงกลับตัวขึ้นเพื่อวิ่งลงชนั้นตรงเนี้ยมันเกิดได้อยังครับมันเกิดขึ้นมาแล้วไงหลายๆคนก็จะคิดว่าเฮ้ยงั้น move นี้น่าจะเกิดขึ้นสิกราฟก็ทําอะไรครับกราฟก็ควรจะวิ่งลงต่อแบบนนนนนีีีี้้้ถููกกกกกมมมมััััััยคคครรรรรรรบบบบเเเเดดด๋วววาาาาาาสิิ่่่งทขขึึะะะฟลตพพไ คอนเฟิร์มแนวรับที่ไม่ได้แข็งแรงมากเจ้าแท่งนี้ครับสังเกตูนะเห็นไหมเป็นแท่งเล็กถูกไหมครับซึ่งไอตอนที่มันทาแนวต้านแบบนี้โทษทีครับแนวต้านไม่ใช่แนวรับผมพูดผิดนะฮะตอนที่มันทาแนวต้านแบบเนี้ยเจ้าแท่งนี้มันคอนเฟิร์มว่าแนวต้านเนี้ยไม่ได้แข็งแรงแล้วก็คอนเฟิร์มว่าแรงขายไม่ได้เยอะแล้วนะซึ่งพอแรงขายไม่เยอะถามว่าการาฟมันจะวิ่งลงแบบมูฟนี้ไหมการาฟมันจะวิ่งลงไหมมันก็คงไม่ลงถูกไหมครับเพราะมันก็ต้องพึ่งแรงซื้อแรงขายด้วยนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยครับแรงขายมีแค่นี้ถาาามมว่่จะะแทล แรงซื้อจะมาแทนครับกราฟก็เลยไม่ขึ้นจากเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้มันก็เลยลบทิ้งหมดครับกลายเป็นทรงแบบนี้แทนนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะง่ายก็จะขึ้นต่อแบบนี้หนอนี่คือสิ่งที่เราควรต้องระวังดูน้ด้วยถ้าเราไม่อยากจะเสียเทดนะครับลองย้อนกลับมาดูสิไอ้ก่อนหน้าเนี่ยผมเคลียร์นิดนึงนะเนี่ยดูนะฮะเจ้าพวกนี้มันลงมาใช่ไหมครับทำโลนะครับทำโลเสร็จปุ๊บจุดนี้นะกลับตัวขึ้นครับปุ๊บจุดนี้นะทาแนวต้านถูกไหมครับทำไมมันลงได้อะเพราะแนวต้านแท่งนี้มันใหญ่ครับเสร็จแล้วมััันนกลบตวขึ้ จุดนี้คือจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดนี้ผมลืมชีดด้ให้ดูทำแนวต้านเสร็จมันลงมาอีกถูกไหมครับจุดนี้คือจุดนี้เสร็จแล้วมันกลับตัวขึ้นถามว่าทำไมตรงนี้มันไม่ขึ้นหรอ ถามไว้ตรงนี้ทําไมมันถึงไม่ลงต่อแบบนี้นะครับแบบเพื่อนๆมันก่อนหน้าเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกครับคอนเฟิร์มตรงนี้แรงขายมันน้อยนะครับการาฟมันเลยกลับตัวขึ้นนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคอนเซปต์นี้แม่มากก็น้อยนะครับทีนี้นี่คือแค่หนึ่งในน้าจิ้มที่ผมเอามาแชร์ให้ฟังนะผมถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลว,ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสน,อสน,อสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่เนเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้นสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสัรเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเร <c oughs> ียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนนู่นีค่เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดดง่ใติลุ้บมันตอง ไม่ใช่นะครับเราอานพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้ิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอนร์ส จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นให้นะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,5 9พกบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่7,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือดร้อนแล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอ่ะ ปรับราคาขึ้นเดือนจริงนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนนี้ผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กําลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ผมจะทําการคงราคาไว้ให้ที่7 5 9 9บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพออดให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่รงนตรอดีแอด้องมเาะ MJOPO นะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9ดห้ากผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเลยว่าสนใจ7จ9ากพิมพ์ตามนี้เลยครับไม่เะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรนั่นเองเพราะว่าวันวนมีคนทักมาเยอะมากนะครับรบกวนพิมพ์ตามนี้ด้วยจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับโปรโมชั่นราะะคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถ สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมการเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับพี่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคคืออุณพีีี่่่่เเ้านยยททกไไรดู 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนญยตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ขัทนหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากๆเ,เลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับสิบโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประบบบการเทรดดีมากๆายอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดล่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาลได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึงนั่นเองนะ,ะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสามร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมน,นะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความรยูย้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคน YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะค,คิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,ม,นมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองวเวลามันก็เลยอาจจะไล,ล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ,บ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก,ก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรดมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ีแอด m j o p o นะครับผมมีแอดด้วยนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าลรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยยอดวิวประมาณ3 0 0แสนละเกืเอบจะ3า0แสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับคอร์ เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด f o เ e ็ทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์สเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้70,00กว่าบาทนะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามต มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอร์ตทีนึงก็2 0 0เหรียญ300เหรียญนะครับด้วยความที่ไม่รู้เนะี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนอก็ลองสอบถามเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้าง ไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะนั้นตน้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพราะอะไรว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยน,นั่นเะองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30มกันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะนะนะถ้าสนใจครับย้ำตอ้ท้ายติดต่อมาได้ที่ ล i n ไอดีแอดเอ็ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR c ร d โคตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับ